ลอนดอนศูนย์กลางของโลกเมืองแห่งความมั่งคั่งและโอกาสสำหรับใครบางคนผลประโยชน์และความสมบูรณ์สำหรับคนบางกลุ่ม เมืองแห่งนี้มีความดำมืดซ่อนอยู่ข้างใต้สถานที่ที่ต้องถูกชำระล้างและฉันรู้จักใครบางคนที่จะช่วยฉันไม่ว่าศัตรูของเราจะมีมากเท่าใดไม่ว่าจะต้องตายกันสักแค่ไหนพวกเราจะไม่ยอมแพ ทุกกำปั้นที่ฉันเบี่ยงออกไปฉันจะหยุดการครอบงำของพวกเขาและด้วยการร่วมมือพวกเราจะกู้ลอนดอนคืนมาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Assassin Creed Syndicate Part ที่14นะครับแหมเปิดพาร์ทมาการจะมาเปิดตัวหล่อๆหน้าร้านของเบลซะหน่อยพี่พวกนี้เขาแบบมาหาเรื่องผมไงเจอผมจัดหนักเข้าไปเรียบร้อยนะฮะเสร็จแล้วตายเกลี้ยงแห้งโอเคผมว่าเหมือนจะมีหมี่เหลืองเนี่ยขึ้นไปข้างบนหลังคาหน่อยดิไปเช็คภารกิจนิดนึงนะครับว่าภารกิจต่อไปคืออะไรมาขอดูกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นเลยในส่วนของภารกิจในส่วนของซีเควนซ์ที่5นะฮะอันนี้ยังไม่ปลดล็อกนะก็ทำอันนี้ก่อนนะครับโอเคต่อไปเป็น The Lady with the Lamp นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณผู้หญิงไปทำอะไรกับตะเกียงนะฮะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันอย่างแน่นอนฟึบเช็คจุดภารกิจก่อนอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่หรือเปล่าเฮ้ยตรงนี้ด้วยแลมเลยโอเคฮะไปใกล้ๆนี่เองลงไปหารถม้าได้ไหมเอ้ยมีหลายคันคันนี้คันนี้เปิดประทุนนี่ขับง่ายโอเคไปครับฟึบแล้วอันนี้อะไรกันเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นโอ้หลีกไปเลยอ่ะตอนนี้ก็ได้เวลาจะไปจุดภารกิจต่อไปแล้วนะครับแล้วไหนๆก็ไหนๆนะฮะช่วงระหว่างนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเกร็ดความรู้ที่ได้ติดค้างเอาไว้ว่าอยากจะเล่าให้ฟังนั่นคือเรื่องของสตรีมพังนั่นเองนะครับสำหรับท่านแนวการแต่งกายที่เรียกว่าสตรีมพังหรือว่าแนวความชอบเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นในยุคนี้แหละครับยุคที่เป็นยุคของวิคตอเรียผสมกับยุคของเทคโนโลยีเครื่องจักรไอ้น้ำนะครับพูดง่ายๆคือจริงแล้วสตีมพังเนี่ยมันเป็นการแต่งตัวนะครับสไตล์วิกตอเรียนนะครับก็คือยุคคริสต์ศตวรรษที่18นี่แหละผสมกับเทคโนโลยีเครื่องจักรไอ้น้ำนะครับแนวๆก็จะมีประมาณแบบต้องมีเครื่องจักรไอ้น้ำฟันเฟืองอะไรอย่างนี้แบบท่อเหล็กตีมแบบดูเก่าๆนิดนึงจริงๆแล้วจะให้สรุปใจความง่ายๆผมว่ามันคืออนาคตของคนในอดีตนั่นเองนะฮะก็คือคนในอดีตเนี่ยเขามองเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือว่าเขาวาดฝันไว้ว่าอนาคตเนี่ยโอ้โหมันต้องเป็นเมืองที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสกปรกเลอะเทอะแน่นอนเพราะว่าในยุคคริสต์ศตวรรษที่18เนี่ยทุกอย่างมันถูกเต็มไปด้วยน้ำมันเครื่องจักรอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็หมู่บ้านก็แบบเป็นชุมชนแออัดอะไรอย่างนี้เขาเลยนึกภาพไว้ว่าเอออนาคตเนี่ยมันจะต้องบ้านเมืองจะต้องแบบเกิดความย่ำแย่อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเขาเลยเอาการแต่งกายในสมัยของเขานะครับมาผสมกับเทคโนโลยีในสมัยนั้นที่เขามีนั่นเองมันก็เลยเกิดกลายเป็นแนวสตรีมพังนะครับถ้าเกิดใครที่อยากเห็นความชัดเจนของแนวนี้นะผมแนะนำให้ไปดูเกม BioShock Infinite ครับเกมนี้นี่นำเสนอความเป็นสตรีมพังแบบเต็มๆเลยเอาล่ะฮะตอนนี้ภารกิจในส่วนของซีเควนซ์ที่5นะครับ The Lady with a Lamp รู้สึกตามในรูปตัวอย่างจะต้องเล่นเป็นEvie แล้วนะครับโอเคไปลุยพร้อมกันเลยดีกว่าครับคาร่ามายืนทุบกำแพงอะไรอย่างนี้ไม่รู้เกิดเรื่องอะไรกับเธอนะฮะโอเคตัดฉากแล้วมิสฟรายน่าแปลกใจจังหวัดดีคาร่าฉันแค่มาตรวจดูแลมเบิร์ตหลังโรงพยาบาลปิดตัวแล้วเธอมาทำอะไรที่นี่พวกเด็กๆล้มป่วยถ้าไม่มียาก็กลับไปทำงานไม่ได้หนูก็เลยมาเธอแน่ใจนะว่าไม่เป็นอะไรแน่นอนอยู่แล้วมิสคาร่าแถวนี้มีหมอไหมพาเธอเข้ามาเธอหมดสติเหรอใช่เธอบอกว่าจะไปเอายาไปให้คนอื่น
ฉันเกรงว่าไม่ได้เพราะตั้งแต่เอเลียสันถูกฆ่าแถวนี้ก็เต็มไปด้วยยาปลอมเรื่องนี้จะต้องมีคนจัดการเพราะถ้าไม่มียาที่เหมาะสมเธอและคนอื่นก็อาจจะอาการสุดหนักเร็วกว่านี้แล้วสิ่งที่คุณต้องการคือฉันต้องการเสบียงจำนวนมากและยาบางส่วนที่ไม่ถูกเจือจางที่ถูกขโมยไปประมูลขายฉันยินดีช่วยนี่คือรายการมิสฟรายอีวีฟรายฉันไนติงเกลแล้วเธอจะทำยังไงช่วยเร่งมือหน่อยพวกเราเหลือเวลาไม่มากเอาละสิฮะดูเหมือนว่าจะเจอกับอีกหนึ่งคนสำคัญตอนนี้ภารกิจของเราให้ไปค้นหาเหมือนกับไปค้นหาเขาเรียกอะไรดีอะพ่อค้าขายของขายยาเถื่อนนะซึ่งอยู่ข้างพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะขับรถมาไปเพื่อความเร็วเพราะภารกิจนี้มันต้องทำไปในเวลาที่กำหนดนะฮะเมื่อกี้เป็นคนที่มีชีวิตอยู่จริงในประวัติศาสตร์นะครับก็คือเธอจริงๆเธอชื่อฟอร์เรนต์ไนติงเกลนะรู้สึกจะเป็นพยาบาลที่ดังมากๆนะครับเนื่องจากว่าในสมัยก่อนเนี่ยการเป็นพยาบาลเนี่ยมันค่อนข้างเป็นงานที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยได้รับเกียรตินะครับเพราะว่าเหมือนกับใครที่ทำงานพยาบาลเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับความสกปรกเสมออะไรนี้เขาก็เลยประมาณว่าใครทำงานพยาบาลเมื่อก่อนนี่คือถือว่าเป็นคนที่แบบแหมได้งานที่ไม่ดีเลยนะฮะไม่เหมือนกับเป็นแอร์โฮสเตสอะไรอย่างงี้ไม่ใช่แต่ว่าไนติงเกลของเราก็เธอตั้งใจที่จะเป็นนางพยาบาลนะครับแล้วก็ทำการปฏิวัติเขาเรียกว่าการพยาบาลแผนสมัยใหม่เยอะแยะมากมายนะครับรู้สึกว่าผมว่าชื่อตอนมันน่าจะผิดอ่ะจริงๆแล้วไนติงเกลเธอได้รับฉายาว่า Lady with Lady of the Lamp นะครับหรือว่าผู้หญิงที่มาพร้อมกับตะเกียงนั่นเองเนื่องจากว่าไนติงเกลเนี่ยชอบดูแลคนป่วยแม้แต่ในยามค่ำคืนน่ะนะฮะฉะนั้นเธอก็เลยประมาณว่าเป็นผู้หญิงที่แบบมาพร้อมกับตะเกียงอยู่เสมออะไรอย่างนี้ภารกิจตอนนี้ก็คือเหมือนให้ไปขโมยนะครับขโมยของจากคนนี้จากคนค้ายาเถื่อนโดยที่ห้ามฆ่าเขาอะนะโอเคเข้าหมดแอสซีนก่อนเพื่อความปลอดภัยปึ๊บโอเคฮะขโมยได้เลยปะได้แล้วเรียบร้อยออกแล้วฮะออกเร็วเลยปึ๊บโอเคไปจุดภารกิจครับรวดเร็วเนาะถือว่าเข้าโอเคเลยผมก็นึกว่าต้องบวกกันสนั่นบั่นไหวซะแล้วดีนะเนี่ยกำแพงมีรูพอดีกลับเลยฮะตอนนี้อ๋อไม่ใช่กลับเขาให้เราไปหาเภสัชกรนะครับโอเคคือจริงๆแล้วคุณฟอเรสต์ไนติงเกลเนี่ยเขาได้ปฏิวัติพยาบาลแผนสมัยใหม่เนื่องจากว่าเขาเป็นห่วงเรื่องความสะอาดมากๆเลยนะครับคือเป็นห่วงตั้งแต่อุปกรณ์ทางการแพทย์รวมไปถึงสุขลักษณะของการนอนของคนไข้ด้วยหรือแม้กระทั่งการทำความสะอาดแบบท่อระบายน้ำอะไรนี่คือเธอทำหมดเลยอ่ะซึ่งต่อมาเนี่ยกลายเป็นว่าสิ่งที่ฟอเรสต์ไนติงเกลทำเนี่ยช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยลงนะครับซึ่งภายหลังเธอก็ถูกยอมรับเป็นอย่างมากในวงการการแพทย์นะฮะโอเคถึงจุดภารกิจแล้วทำไมเวลาอีกนับถอยหลังนี่ผมไม่เข้าใจให้ทำอะไรเนี่ยเฮ้ยมีจุดเหลืองๆนะนะให้ไปปกป้องเภสัชกรนะครับโอเคจัดเลยฮะด้วยความรวดเร็วซึบเยี่ยม นี่แหละเซนสวยโปะเข้าไปตายอย่าพึ่งนี่มาวันนี้มาไม่ได้พิมพ์เบิ้มโอ้โหตายด้วยความรวดเร็วเยี่ยมหรือไงต่อเอาหมวกออกก่อนภารกิจให้คุยแล้วมาฟึบผมไม่รู้จะขอบคุณยังไงเสบียงพวกนี้มีความหมายกับมิสไนติงเกลมากฉันมานี่เพื่อมารับมันพวกนั้นกำลังขอขึ้นรถม้าได้โปรดจัดการพวกเขาซะนายหมายถึงแค่นั้นใช่พวกมันต้องใช่อยู่แล้วล่ะได้โปรดระวังนะของพวกนั้นมันเปราะบางมากเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ขับเลยโอเคอ้าวมีชาเลนจ์ด้วยคือไปยึดรถม้าคืนโดยเวลาต้องต่ำกว่า1นาทีนะครับโอ้เจ้าจอดคุยกันอยู่ดีๆมีคนเนียนเอารถม้าไปเอ๊ยยังไงเนี่ยโอ้เฮ้ยชนแล้วยาวมาขวางทางเจ้ขึ้นหลังคาปึ๊บโอเคปึ๊บไปเลยสวยเรียบร้อยยึดได้แล้วเฮ้ยๆข้างหลังมีคนยิงกันเฮ้ยถึงจุดภารกิจแล้วด้วยความรวดเร็วนี่ต่ำกว่า1นาทีป่ะเนี่ยคิดว่าน่าจะต่ำกว่านะโอเคครับขับเข้ามายังโรงพยาบาลแล้วปึ๊บๆโอ้ไปจุดภารกิจสุดยอดเลยโอ้ข้างหลังมีใครมาเห็นไม่มีดิอย่ามีโอเคครับเลี้ยวขวาปึ๊บนี่เอายามาส่งให้กับมิสไนติงเกลของเราถึงจุดภารกิจเยี่ยมครับตัดเข้าซีนเลย
เธอกลับมาแล้วและเหมือนจะยังไม่สายเกินไปหวังว่าเธอจะเอายาที่ฉันบอกไว้ด้วยนะเธอเป็นไงบ้างเธอกำลังจะฟื้นตรอกบาบิลอนพวกเด็กๆขอบคุณเธอมากตอนนี้เราสามารถกระจายยาพวกนี้ได้แล้วแต่นี่มันใช่การแก้ปัญหาถาวรกันเหรอฉันจะยื่นคำร้องให้ออกกฎระเบียบที่นี่ลัมเบิร์ตเป็นหนี้คุณแล้วคงใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงอีกนานแหละแต่ฉันก็จะไม่ไปไหนแน่มิสไฟเย้เสร็จแล้วนะครับเป็นภารกิจที่ทำค่อนข้างจะเร็วเลยทีเดียวเรียบร้อยครับสำหรับ The Lady with the Lamp นะครับซึ่งก็คือเป็นฉายาของคุณฟอเรสต์ไนติงเกลนั่นเองจริงๆแล้วมันมีเรื่องโจ๊กนิดนึงนะฮะก็คือจริงๆแล้วคุณฟอเรสต์ไนติงเกลเนี่ยเขาไม่ได้เกิดที่ประเทศอังกฤษนะครับถึงแม้ว่าพ่อแม่ของเขาจะเป็นคนอังกฤษคือตอนนั้นเนี่ยถ้าจะไม่ผิดมิสเตอร์ไนติงเกลเขาเกิดที่ประเทศอิตาลีในขณะที่พ่อแม่เขาไปพักผ่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวภารกิจต่อไปก็น่าจะเป็นอันนี้นะครับ A Room with a View นั่นเองก่อนจะไปขอดูแป๊บเหมือนเมื่อกี้จะได้มีสกิลใหม่มาหูไม่ได้7แต้มมาเจ้าจอร์ดแต่ว่าเลเวลยังไม่อัพอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพิ่มเลือดโอเคเรียบร้อยขึ้นไปเลเวล5นะฮะสวยงามเลยทีเดียวมาต่อไปก็มาอัพสกิลฝั่งสายสเตลนะฮะเริ่มจากสกิลปามีดก่อนเลยก็เป็นไนฟ์มาสเตอร์ขั้น2นะครับคือสามารถเหมือนกับปามีดได้มากขึ้นนะแล้วก็ดาเมจจะแรงขึ้นด้วยโอเคอัพเลยสกิลสาย EV นี่ต้องอัพเลยครับต่อไปอันนี้ก็เป็นสเตลขั้นสุดยอดนะครับซึ่งเจคอบเรียนไม่ได้ด้วยเอ้ยแต้มไม่พอมันโถเสียดายลืมดูว่าใช้4แต้มโอเคไม่เป็นไรฮะต่อไปมาดูไอเทมเธอนิดนึงมีปืนมาใหม่ด้วยไฟอาร์มอยู่ไหนนี่ไงปืนใหม่จากเมื่อกี้เลยอ้าวควิกช็อตลดนะก็คือยิงได้ช้าลงโอกรัมแล้วงั้นก็ใช้ปืนเดิมของเราแล้วกันนะครับโอเคต่อไปดูเรื่องไม้ตะพดเอ้ยคราฟอันนี้ก่อนนี่คราฟได้ละโอเคเป็นปอกแขนอันใหม่นะครับคราฟแล้วก็ติดตั้งเลยเยี่ยมเสร็จเรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวค่อยมาดูแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอไปดูอาวุธก่อนไม้ตะพดโอ้เรียบร้อยเด้อมีอีกปะไม่มีแล้วนะครับต่อไปก็ต้องรอปลดล็อกอันนี้เป็นของชาลซิเกนนะครับส่วนนี้เป็นเลเวล6โอเคงั้นอัปเกรดอันนี้ครับรู้สึกหัวมันก็ค่าออกแนวแบบวัฒนธรรมพวกมายันเนอะเป็นหัวม้าโอเคต่อไปผมว่ามาคราฟพวกเอาไปไหนละคราฟตรงนี้โอเคจะมาคราฟพวกอัปเกรดนะครับกดผิดกรรมอันนี้ดินี่เลยก่อนอื่นก็ต้องนี่เลยเพิ่มเหมือนกับเป็นลูกดอกบ้าคลั่งของเรานะให้บรรจุได้เยอะขึ้นอ้าวหมดแล้วนะครับไอเทมคราฟโอเคอันนี้ยังไม่เอาแล้วกันโอเคหมดเรียบร้อยครับได้เวลาไปจุดภารกิจต่อไปมาร์คจุดแล้วขึ้นเลยช่วงระหว่างไปภารกิจหน้าก็ค่อนข้างจะไกลอ่ะนะฮะคือในช่วงระหว่างนี้ผมก็แหมช่วงนี้หิวข้าวพอดีเลยเอาว่าเดี๋ยวว่าช่วงนี้นี่ผมจะนำเสนอนะครับเรื่องเกี่ยวกับอาหารของประเทศอังกฤษด้วยกันโดยที่ผมจะไม่เล่านะเดี๋ยวผมจะแทรกเป็นรูปภาพพร้อมกับชื่อเมนูแล้วก็ความน่ากินของมันละกันนะฮะช่วงนี้ก็ดูกันไปยาวๆเลยครับไปจัดเลย
โอเคเรามาถึงจุดภารกิจกันแล้วพังกันป่าราบเลยทีเดียวก็ทางมันแคบนะฮะเป็นไงรูปที่นำเสนอแหมเมื่อกี้ผมแอบเห็นใครพอดคลิปไปแอบหยิบอะไรในตู้เย็นมาหรือเปล่าผมทนไม่ไหวหรอกเชื่อผมขนมปังขนมปังอะไรก็ได้เมื่อกี้ขอกินประทังไว้ก่อนก็ยังดีนะครับโอเคตอนนี้ก็ถึงเวลาลุยภารกิจต่อไปแล้วครับสำหรับชื่อตอนว่า A Room with a View นั่นเองคำใบ้ที่เธอเจอที่บ้านแคนเวย์นำมาสู่อนุสาวรีย์งั้นเหรอทำไมนายไม่ไปใช้เวลาอันมีค่าของนายแทนที่จะมาถามคำถามฉันล่ะก็บอกว่าเฮนรี่ไม่อยู่ฉันคิดว่าเธออยากจะสนุกกับพรรคพวกฉันไม่ต้องการพรรคพวกและมิสเตอร์กรีนก็กำลังติดตามบางอย่างอยู่โอ้ใช่มิสเตอร์กรีนนั่นเป็นความคิดที่น่าสนใจโอ้ได้โปรดมิสเตอร์กรีนมาดูหนังสือเล่มนี้และมาช่วยยืนใกล้ๆฉันหน่อยมิสเตอร์กรีนไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อยบางทีนายอาจไม่มีอะไรทำแต่ฉันกำลังยุ่งอยู่กับการปกป้องแอสซาซินเธอเนี่ยนะยังจำสิ่งที่พ่อเคยพูดได้ไหมอย่าปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวมีผลต่อภารกิจถูกเพ่งยังไงซะฉันไปแน่แต่ถ้าฉันเจอฝูงห่านที่เธอกำลังตามหาแล้วก็ฉันจะสอยมันเองมันคงจะง่ายขึ้นทนายไม่อยู่เหน็บแนมมากเลยโอเคแม่สรุปเจคอบก็ยังแซวอยู่นะครับมาให้ไปฐานของอนุสาวรีย์ตรงนี้นะเราจะไปยังไงดีตอนนี้โอ้โหทหารได้แบบตำรวจเพียบเลยเหมือนเจคอบจะบอกไว้ว่าเราจะต้องใช้กลุ่มคนที่เรียกว่าอะไรเดียเป็นเดอะรุกเจคอบใช้ว่าพรรคพวกนะครับหรือว่าคอมพานีแต่ผมคิดว่าจะลองแบบเอาไงดีต้องใช้ปะเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเดอะรุกผมจะบวกตำรวจไปหรือเปล่าไหนละเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ what กระไรขึ้นในโลกใบนี้โลกใบนี้เหมือนมีบางอย่างให้คนเดี๋ยวนะเอาละที่นี่มันมีสิ่งลี้ลับอยู่แน่นอนพี่น้องเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวรุกคงอยู่ไหนหมดเนี่ยเออมานี่เดี๋ยวรุกต้องขอความช่วยเหลือก่อนมานี่มาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยกวักมือเรียกคันนี้ได้คนนี้ได้แล้วหนึ่งคนมีอยู่คนเดียวไงกรรมเราจะสั่งไปจู่โจมตำรวจคนนั้นนะเฮ้ยนี่ไงนี่อีกคนนึงเข็นจุกเขียวมานี่สุดหล่อสวยๆ3คนแล้วครับ3รุมเท่าไหร่ดีไปบวกกันตรงไหนดีบวกคนนั้นลุยเด็กๆเยี่ยมตึ๊บมันตึ๊บเป่าไปนั่นแหละโอ้โหตายต่อเยี่ยมเดี๋ยวผมจะดูงานปาร์ตี้โอเคเรื่องว่างแล้วนะครับไปเวลานาทีทอมีน้อยโอเคสักครู่อุ้ยอุ้ยหลับแล้วเพื่อนรีบเลยนี่ตรงนี้ใช่ไหมอะไรอยู่ตรงนี้โอ้ต้องเดิมต้องบูชายันลูกน้องไป3คนขอโทษด้วยโอเคฮะเรียบร้อยแล้วไงต่อไปที่ไหนเนี่ยไปที่ไหนอะให้ขึ้นไปยังข้างบนของอนุสาวรีย์นะครับด้านบนออกทางนี้ได้ไหมเจ๊ลมไหนโอ้โหเพียบเลยไปก่อนแล้วอย่าพึ่งตำรวจอย่าพึ่งยิงหนูไม่เกี่ยวหนูแค่มาเดินเล่นโอ้โหมาเลยครับแล้วภารกิจมันจะผ่านไปเนี่ยฟึบตำรวจจะขึ้นอนุสาวรีย์ได้เปล่าเอาดิได้จะขึ้นมาดิอ่ะได้ขึ้นมาดิเออขึ้นไม่ได้เปล่ามีอุปกรณ์แบบนี้กับเขาเปล่าโอเคครับแต่มันซีแล้วเฮ้ยหนีความตายจริงเลยผมโอเคนี่ดูเหมือนกันเลยอ๋อเอ๊ะเดี๋ยวนะผมงงคือสรุปชิ้นไหนที่ออกมาจากเครื่องหาดของเคนเวย์กันแน่อันที่ใส่เป็นตรงฐานใช่ไหมเรียบร้อยเย้ฟึบปิดแอร์ซีนต่อฮะตำรวจเป็นไงตำรวจเป็นไงบ้างโอ้อะไรจะต่อยตีเอาข้างล่างวุ่นวายเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนะภารกิจตอนนี้คือภารกิจหลักนะฮะให้ไปหาความลับที่มหาวิทยาลัยเซนต์พอลแต่ว่าไออันย่อยมันเนี่ยชาเลนจ์น่ะเขาบอกให้ลีฟออฟเฟทก็คือการกระโดดลงกองหญ้าโดยที่ใช้สลิงอยู่อันนี้เหรอโอเคแล้วยังไงฮะผมต้องยิงสลิงไปก่อนใช่ไหมแล้วก็ลีฟออฟเฟทใช่ไหมยังไงอะเนี่ยเหรอเดี๋ยวนะลีฟออฟเฟทมันกดปุ่มอะไรนะเดี๋ยวขึ้นไปดูอีกทีนึงปึ๊บ
Leap of Faith R2 LO โอเค R2 LO ฮึบได้แล้วเย้โหยได้ของด้วยเยี่ยม yes mission complete ได้เวลาขึ้นเลยครับปึ๊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 บตำรวจเป่าลูกบีดแล้วไปสั่งมาแล้วพี่น้องไปสั่งมาแล้วว้าวลบโอเคเยี่ยมไปครับยาวเลยหนูจะไม่หยุดหนูจะไม่หยุดต่อในทั้งนั้นจะกด L1 รัวๆโอเคแน่จริงตามแน่จริงตามมาเฮ้ยตามมาจริงด้วยโอ้โหโหดนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปฟึ๊บโอเคเดี๋ยวมาดิ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 ฟึ๊บเยี่ยมไปครับโอเคน่าจะหนีพ้นแล้วภารกิจนี้ไม่ใช่ตื่นเต้นจริงเฮ้ยนึกถึงไม่ใช่นึกถึงพอเห็นอนุสาวรีย์เมื่อกี้นะครับเห็นรูปร่างของมันแล้วเนี่ยผมว่าชัดเลยก็คือมันเป็นอนุสาวรีย์ที่เขาสร้างไว้ให้กับคนที่เหมือนกับตอนที่เกิดไฟไหม้ลอนดอนครั้งใหญ่นะครับในปี1666นะช่วงนั้นคือในปีนั้นเนี่ยมันเกิดไฟไหม้ลอนดอนครั้งใหญ่เลยซึ่งรู้สึกมหาวิหารที่เรากำลังจะไปนะครับมหาวิหารเซนต์พอลนี่ก็เกี่ยวเหมือนกันเกี่ยวตรงไหนก็มหาวิหารนี่ก็ถูกไฟไหม้เหมือนกันนะฮะรู้สึกว่าจะไม่ผิดจะมีเคยมีน้องคนหนึ่งบอกว่าพี่ลานาถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับอยากให้เล่าเกี่ยวกับเหตุโศกนาฏกรรมไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่กรุงลอนดอนนะครับซึ่งครั้งนั้นมันก็เกิดขึ้นในปี1666ที่ผมจำปีคริสตศักราชได้แม่นเนื่องจากว่ามันเป็นเลข666ไงคือในตามศาสนาคริสต์แล้วเนี่ยเลข666มันหมายถึงเลขซาตานนะฮะฉะนั้นเขาเลยเก่งกันว่าเอ๊ะในปี1999เนี่ยมันจะเกิดอะไรหรือเปล่าสรุปมันก็ไม่มีนะโอเคครับทีนี้เราย้อนกลับมาคุยเรื่องไฟไหม้นิดนึงคือในครั้งนั้นเนี่ยไฟมันไหม้นานมากนาน4วันเลยผมไม่แน่ใจว่า4วัน4คืนหรือเปล่าซึ่งทำให้มีคนตายไปถึงรู้สึกจะประมาณ 70,000 ได้แล้วก็มีคนแบบไร้ที่อยู่อาศัยเลยอ่ะ 80,000 คนนะฮะบ้านเรือนนี่แบบว่าไหม้กันรู้สึกเป็นหมื่นเป็นหมื่นๆหลังอ่ะต้นเหตุรู้สึกมันจะมาจากร้านทำขนมปังร้านหนึ่งนะฮะที่แบบเปิดเตาอบค้างไว้แล้วลืมปิดไงไฟมันก็เลยลุกไหม้แล้วเนื่องจากว่าในสมัยก่อนเนี่ยบ้านเรือนเนี่ยมันจะเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าจอนลงมาทำไมเนี่ยงานเข้าเลยฮะรีบขึ้นก่อนเออเธอทำอะไรที่ดีผมก็ไม่รู้ครับผมตกมาได้ไงกำลังเดินอยู่ดีๆโอเคคือต้องบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยบ้านเรือนแบบมันเป็นชุมชนแออัดนะครับคือแบบคนมันอยู่เยอะสุขลักษณะอนามัยมันก็ไม่ค่อยดีไงเวลาเกิดไฟไหม้ดีมันก็ได้ลามลุกลามเร็วมากมันจะไม่เหมือนไอ้ที่เราเห็นในตอนเนี้ยคือบ้านเมืองมันเริ่มแบบแข็งแรงแล้วก็เริ่มปลูกห่างกันสมัยนั้นที่ผมถ้าจำไม่ผิดเนี่ยชาวฝรั่งเศสกับชาวดัชเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายเป็นจำนวนมากที่ถูกทำร้ายก็เพราะว่าคนอังกฤษเนี่ยเขามีเคยทำสงครามกับชาวฝรั่งเศสกับชาวดัชอยู่ฉะนั้นพอไฟไหม้เนี่ยเขาก็เลยมีประชาชนบางส่วนเขาหาว่าเฮ้ยมันพวกต่างชาติมาวางเพลิงหรือเปล่าว่ามันไหม้เยอะมากคือแบบโบสถ์เสียหายแบบเยอะครับเกือบร้อยกว่าแห่งอ่ะมันไหม้ไปกับครึ่งเมืองอ่ะจนกษัตริย์อังกฤษสมัยนั้นต้องสั่งอพยพผู้คนออกจากเมืองนะเนื่องจากว่ากลัวเหตุจลาจลจากคนที่ไร้ที่อยู่อาศัยเอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องไฟไหม้ลอนดอนเนี่ยคนอังกฤษเขากลัวจำฝังใจมาถึงทุกวันนี้นะครับมันเหมือนกับที่เราพูดถึงเรื่องสึนามิแล้วเราก็จะกลัวถ้าทั้งที่จริงๆแล้วสุดในสึนามิบ้านเราเนี่ยมีคนเสียชีวิต 5,000 แล้วก็สูญหายแค่ 3,000 แต่ว่าเราก็ยังพูดถึงเหตุการณ์นี้ก็ยังขนลุกอ่ะนะแต่ชาวอังกฤษเขาตายกัน 7-8,000 อ่ะคือแบบโอ้โหมันหนักกว่าเราหลายเท่านะฮะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องแบบเรื่องใหญ่เลยของกรุงลอนดอนในสมัยนั้นจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับโอเคอ้าวคุยเพลินข้างหน้านี่เองโอเคตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องแก้ปริศนาแล้วครับของมหาวิหารเซนต์พอลอันนี้ก็เป็นมหาวิหารเก่าแก่ของประเทศอังกฤษนะครับเป็นมหาวิหารใหญ่เลยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คเลยคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วโบสถ์ในอังกฤษเนี่ยสวยงามมีเยอะมากครับตัวเซนต์พอลนี่ชื่อดังเลยโอเคแก้พัซเซิลฮะยังไงล่ะทีนี้โอเคแล้วก็ไงฮะขยับโอเคแล้วจะรู้ได้ไงว่าถูกหรือผิดมีอะไรบอกไหมมีสีอะไรบอกไหมเดี๋ยวลองหมุนไปก่อนนะครับยังไม่ตรงดีมันจะรู้ได้ไงยังไม่ตรงนึกถึงเกมแบทแมนเลยอาจจะเป็นว่าต้องสุ่มสัญลักษณ์อะไรบางอย่างเพื่อไม่ให้ชนกันนะครับโอเคต่อไปเราก็ลองเอาอันนี้มาดูแบบสามแง่มยังไม่ตรงโอเคงั้นแสดงว่าน่าจะเป็นอันนี้นะครับปึ๊บต่อไปก็หมุนอันนี้ต่อมาเลยปริศนาผมนี่เรียกว่าเสียงแปลกชัดชัวร์
จะบอกว่าการแก้ปริศนาสำหรับผมนี่มันเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะอ่ะตึกตึกตึกมันดังตึกตึกเมื่อกี้โอเคครับหมุนหมุนหมุนต่อไปก็สามแง่มโอเคตึก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 เลยเลยแค่2อันเท่านั้นฟันเฟืองนี่ก็จะเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยไอ้ฟันเฟืองอย่างเงี้ยจริงๆมันก็เป็นของเป็นเหมือนกับว่าเป็นซิมโบลิกของยุคไอ้นี่เหมือนกันนะครับยุคที่เรียกว่าสตีมพังอ่ะฟันเฟืองเครื่องจักรเหลืองๆควันกลิ่นน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยการแต่งตัวแบบวิกตอเรียนนี่ใช่เลยนะครับบวกกันมันก็จะคล้ายๆกับรูปอีวีที่ผมแชร์ไปใน Facebook นะครับที่เป็นอีวีใส่ชุดแล้วมีเครื่องกำเนิดไฟด้านหลังแล้วก็เป็นการผสมผสานของสตีมพังนะฮะเคมันอยู่ด้านบนหรือกันเลยนี่ก็คือมหาวิหารเซนต์พอลนะฮะมหาวิหารชื่อดังของประเทศอังกฤษโอเครู้สึกเหมือนจะถูกสร้างไว้จำไม่ได้ว่าคริสต์ศตวรรษที่เท่าไหร่นะฮะเนื่องจากว่าข้อมูลค่อนข้างน้อยก็ขออภัยด้วยเดี๋ยวมันยิงได้มันยิงได้ผมก็นึกว่ายิงไม่ได้เยี่ยมไปฮะภารกิจตอนนี้คือให้ไปหาหลุมศพเอาละสิใช่หลุมศพที่มีผ้าห่อศพแห่งอีเดนหรือเปล่าจริงๆแล้วผ้าห่อศพแห่งอีเดนเนี่ยถ้าเป็นในตามความเชื่อเขาจะเรียกว่าเป็นผ้าห่อศพแห่งตูรินนะครับแต่ว่าพอดีในเกมมันเรียกผ้าห่อศพแห่งอีเดนก็เลยต้องเรียกตามนั้นนะฮะไหนเมื่อกี้ยิงได้อยู่ไหนเอออย่างงี้สิเยี่ยมเอาละฮะใกล้ถึงแล้วตรงไหนอ่ะทางเข้าอยู่ตรงนี้เยี่ยมเลยฟึบปีนเข้าเยี่ยมกุญแจนำไปสู่หลุมศพและผ้าห่อศพนี่เหรอมันไม่เหมือนกุญแจอ่ะมันเป็นสร้อยนะครับสร้อยคอมันไม่ใช่ผ้าห่อศพแน่นอนมันต้องเป็นปริศนาอีกชิ้นนึงครับเป็นชิ้นสร้อยตัวนึง Good day, Miss Fry. สวัสดีมิสฟรายฉันขอนะเธออยากได้ผ้าห่อศพเพื่ออำนาจของเธอแต่ถ้าเธอควบคุมมันไม่ได้ล่ะแล้วทำไมเธอถึงอยากได้ผ้าห่อศพล่ะเพียงแค่ไม่ให้เทมปลาถือครองนั่นเหรอสิ่งที่แอสซาซินทำก็เหมือนจะยึดเอาพลังชีวิตนิรันดร์นั้นไว้ซะเองและก็กลัวเกินกว่าที่จะใช้มันชีวิตนิรันดร์นั่นเหรอนั่นคือสิ่งที่เธอคิดว่าผ้าห่อศพมีงั้นเหรอฉันคิดว่าไม่ใช่สิ่งที่เธอจะเป็นกังวลอีกนานนักหรอกอ้าวถึงเวลาขยี้เทมปลาแล้วเยี่ยมรอมานานกรอมานอนทุกทีรอบสังหารครั้งนี้ขอจัดเต็มหน่อยทุกกระบวนท่านี้ป่ามีดด้วยมือเตอร์เป็นไงไม้ตะพดใหม่อย่างแรงมาซัดเลยซัดเลยมันไหนถ้าไม่มันเท่าการขยี้ยังพลาดครับพี่น้องบอกเลยโอ้ยแล้วคนนี้มันไส้มานานเจ๊โทนเหรอโทนเหรอเจ๊กระเทียมโทนเปล่ามานี่ป่ะไปไหนเลยอย่าซึ่งเซอย่าเพิ่งเซอย่าเพิ่งหมดแรงอย่าเพิ่งแรงจังไม่หายมันเลยเอากามเฮ้ยอู้ติดข้างฝาอุ้ยอุ้ยเพื่อนระเบิดควันมาเอาแล้วฮะฉากปะทะกันระหว่างสาวไอรอนซินและสาวเทมเพลอร์มาเลยเป็นไงเล่าหลบหลบได้โอ้โหสะบัดมีดกระเด็นเลือดกระจายอุ้ยเอากำเฮ้ยโอ้ยติดคอเลยจะไปด้วยกันไหมฉันมีแผนอื่นแล้วโอ้ยอีวีใช้ฮิดเดนเบลดปาดสร้อยเลยฮะบายแน่นอนบายเอากำเฮ้ยให้ตายเถอะก็นึกว่าตกจากที่สูงโหตกเตี้ยแค่นี้เองเอาจบแล้วนะครับสำหรับภารกิจ A Room with a View นะก็คือห้องที่แบบมองวิวได้ผมว่าน่าจะหมายถึงอนุสาวรีย์ตรงนู้นนะครับนี่เข้าใจละอนุสาวรีย์ที่เขาสร้างเพื่อเหมือนกับเอาไว้จากเหตุการณ์นั้นน่ะไฟไหม้กรุงลอนดอนแล้วนะครับเป็นอนุสาวรีย์ตรงนั้นแหละโอเคได้ชุดใหม่มาด้วยแต่เดี๋ยวก่อนอื่นนี่อะไรเนี่ยแวบๆปึ๊บมันคืออะไรเอ่ยโอ้เป็นประตูออกไปสู่โลกภายนอกนี่เองโอเคเข้าใจละเดี๋ยวนะก่อนอื่นลังสีเหลืองอยู่ข้างล่างนะฮะเดี๋ยวขอไปดูลังสีเหลืองกันนี่ทางนี้นี่มีประตูเข้าไปไหมไม่ต้องใช้ประตูอยู่ตรงนี้เลยเยี่ยมมากมาเปิดเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวโอเคสุดยอดจริงๆฉากแอคชั่นเมื่อกี้นะครับต้องยอมรับเลยว่ามันเป็นอะไรที่สุดโคตรมากคือปกติเราจะเห็นแต่ฉากผู้ชายตีกันไงแล้วข้างบนเหมือนจะมีจุดให้ซิงโครไนซ์แผนที่ได้นะฮะโอเคโอ้เดี๋ยวนะนี่มันขึ้นมาสูงไว้หรือเปล่าเอ้าจุดอยู่ด้านล่างปะโถเอ้ยสุดยอดจริงๆครับข้างบนมหาวิหารของมหาวิหารเซนต์พอลนะฮะช่างสวยงามอะไรเช่นนี้ฟึบโอเคลงมาครับตรงไหนเนี่ยเอาตรงนู้นตรงนู้นโอเคลงทีนึงนะฟึบนี่พยายามกดฟีรันดาวลงเพื่อความรวดเร็วนะครับมาแล้ว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 โอเคขอซิงค์คนแรกไปที่หน่อย
และนี่คือความสวยงามนะครับจากมุมมองของมหาวิหารเซนต์พอลนะครับมหาวิหารที่เขาเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญอีกอันนึงของกรุงลอนดอนนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นมหาวิหารเอกเลยนะฮะถ้าเป็นวัดก็เป็นวัดแบบเป็นวัดหลวงอะไรอย่างเงี้ยโอเคเสร็จแล้วไปกระโดดลงซึบโอเคเรียบร้อยครับปึ๊บเดี๋ยวขอไปลงข้างล่างนิดนึงซึบโอเคฟีลดาวลงยาวๆเลยเนาะหมุนหันมุมกล้องมาทางนี้โอเคครับปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวผมจะต้องขอไปดูชุดนิดนึงอ่ะไม่รู้ว่าปลดล็อกชุดของใครมานะครับเฮ้ยจะดรอปได้เลยเหรอไม่เอามั้งอันตรายกันไปเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โหมันเสียวอ่ะเกิดตกลงไปแล้วสูงเกินไปนี่อีวี่มีสิทธิ์เลือดตกยังออกได้เลยนะฮะโอเคและต่อไปขอดูชุดแป๊บนึงไหนๆอ้าวเป็นเอาท์ฟิตของอีวี่เยี่ยมเลยนี่ไงครับชุดใหม่ว้าสวยเลยยังอัปเกรดไม่ได้นะครับเพราะว่าเงินขาดมันต้องค่าอัปเกรดตั้ง 7,000 กว่านี่สวยเอาขโมยวิ่งไปทางซ้ายมือแล้วโอ้โหเดี๋ยวขอเข้าโหมดแอลซีนแป๊บนี่เป็นขาวม่วงนะฮะค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวน่าจะทำตะเข็บผ้าเป็นสีม่วงอีกทีนึงนะเอาละฮะดูจากเวลาแล้วก็ต้องขอหยุดความสนุกของแอดเดอร์ซินคริสซิลิเคทไว้ที่เท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้ยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อในพาร์ทหน้านะฮะพาร์ทนี้ลากันไปกับชุดสวยๆของอีวีนะครับแล้วเจอกันพาร์ทหน้าสวัสดีจ้าบาย